ต้องเสื้ออย่างเดียวมีพี่ไข่สองคนเออไม่ให้ไข่เกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะครับเดี๋ยวก็จะกลับไปแข่งอีกครั้งนึงนะครับพี่บอยทำอะไรดีครับมาเลยซิโอเคโอเคมาเลยมาเลยถ่ายได้ปะถ่ายได้ถ่ายได้โบโบนอโลโก้นะครับคู่สุดท้ายทุ่มครึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มคร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 ึ่งมันเตะคู่สุดท้ายทุกวันครับแถวน้ำผมนอนคนเดียวไม่มีใครมานอนกับผมเตียงไหนข้างบนเออบัตรฝากไว้เอาผมฝากไว้เคาน์เตอร์เลยเดี๋ยวใครจะไปไหนฮะไม่ดีกว่าที่ผมจะไปข้างเอาบัตรไปก่อนเอาบัตรไปก่อนแมววางที่สามพี่เดี๋ยวให้โต้ไว้แกที่บ้านดีกว่าแล้วบอกให้โต้ให้ไปเอาได้ไหมอยู่สกอร์ครึ่งแรกนะครับไทยยังนำมาเลเซียอยู่3-0ครับมาอีกแล้วยอดแล้วสวยแล้วครับเรียกเข้าเลยครับมาแปดยังใครไปครับบอกแล้วไม่ต้องพักไม่ต้องพักต้องถ่ายเลยคนเยอะดีแม่งก็ตายเลยจ้ะเสียฟังเลยฟังเหี้ยเลยกดที่เลยเนี่ยเสียงเข้ามันเงียบเลยมันเงียบเลยผมบอกแล้วคุยเลยครึ่งหลังเลยครับก็ไทยตอนนี้นำมาเลเซีย3-0นะครับถ้าเราชนะก็จะเป็นลำหนึ่งของกลุ่มดีเลยนะครับจะตีตัวผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยจะพบอันดับ2สาย A ซึ่งตอนนี้เนี่ยสาย A ก็ลุ้นเข้ารอบกัน3ทีมนะครับเมียนมาอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะครับผมครับโอ้โหครึ่งหลังไทยก็เป็นฝ่ายเขี่ยบอลล้มเกมนะครับบุกจากขวาไปซ้าย
บรุษบอลซามาเอลนาวินและพระบงสวัสดิ์ชัยวัฒน์เต็มกระจ่างแล้วก็มูมัดอุสมานมูซาครับเพราะว่าก็มีใจรักที่กระจ่างคนท่าอยู่ท่าแทนสถิติก่อนหน้านี้นะครับไทยกับมาเลเซียเจอกัน25ครั้งนะครับเราก็ชนะรวดนะครับมาดูก็วันนี้เนี่ยเราจะเพิ่มสถิติเป็นเกมนัดที่26ได้หรือเปล่าบอลของมาเลเซียครับที่เอฟดีจะต่อมามิซามาลีก็ยังไม่ถึงครับบอลบุกของไทยจังหวะนี้โมเมนต์แม่โดนนาซารีออกมาเร็วนะครับโอ้โหเนี่ยชัยวัฒน์ยิงลูกนี้แม่เท้าขวาครับบอลของมาเลเซียพยายามจะเล่นไดเรกขึ้นมาข้างหน้าเลยนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันก็ยังเก็บไม่ได้ครับมาเลเซียวรุษเบิ้ลขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ก็แรงไปอีกครั้งนึงใช่ๆเดี๋ยวแต่เดี๋ยวช่วงนี้เช็คก่อนเพราะมันติดงดไงว่าไว้ออกของสัปดาห์บอลของนิซามารีคณิศรให้มาที่โมเมดมองหาเพื่อนโมเมดมาตั้งกันที่ทางด้านวรุษบอลลูกนี้ไม่ฟาวครับได้เอฟเฟนดี้ฟรีคิกของมาเลเซียครับบอลอยู่ที่นิซามาลีมาดูกันว่ามาเลเซียจะมีทีเด็ดจากฟรีคิกลูกลักษณะนี้หรือเปล่านะครับนิซามาลีวิ่งเข้ามายิงลูกนี้จะตวัดยิงแม่จะตีลังกายิงครับบอลก็ยังไม่เข้ากรอบนะครับจังหวะของไทยที่โมเมดบอลเบิ้ลจังหวะนี้ลึกมาถึงนาซารีบอลจังหวะนี้เป็นฟาวของมาเลเซียนะครับนี่บอลไว้ฟรีคิกของไทยครับที่นาวินรัตนวงศ์สวัสดิ์นาวินวิ่งมากดลูกนี้แม่ลาซารี2แตกแต่จังหวะนี้ไทยก็ยังเก็บบอลจังหวะ2ไว้ได้ครับวรุษบอลของไทยชัยวัฒน์เบิ้ลขึ้นหน้ามามูมัดเก็บได้มูมัดทำยังไงแม่แฮตทริกยังไม่มาครับยังได้ลุ้นอยู่นัทวุฒิมูมัดยิงอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ก็ไปติดผู้เล่นของมาเลเซียนะครับออกข้างบอลของทีมชาติไทยแม่เอฟเฟนดี้ลูกนี้มงคือประตูเลยครับลาซารีมาร์คดีเอฟเฟนดี้ต้องแก้ไขชะการลูกนี้หวดเอาขึ้นมาข้างหน้าก่อนแล้วก็คณิศรครับคอยรับไม่มีปัญหาจังหวะบอลชัยวัฒน์เบิ้ลมาจังหวะนี้นาวินถึงไหมเอฟเฟนดี้จะสกัดออกข้างไม่ได้ครับ
มูเมนต์บอลของสุรศักดิ์ครับไทยเปลี่ยนมาที่ชุดงูสนามแล้วนะครับบอลยาวของลาซารีเก็บได้แหมนิดเดียวอ่ะแล้วเป็นฟาวของโรนชัยครับจังหวะเมื่อสักครู่ไปดึงทางด้านมูเมนต์ออสปรีรามานะครับฟรีคิกริมกรอบเขตโทษฝั่งขวาก็ต้องป้องกันให้ดีครับไทยสกอร์นำอยู่3ลูกนี่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับบอลอยู่กับทางด้านไอซัสดาเนียลครับไอซัสดาเนียลกับอัสวานอิสมาอิล2คนต้องมาดูกันว่าจะเล่นยังไงอิสมาอิลแม่มองค้อนเพื่อนเลยครับแม่ไม่ส่งซิกกันก่อนจะจ่ายมาสารสักสารสักยกมาลูกนี้แล้วพุทธหมุนเข้ากลางบอลบาร์คลีย์ก็ถูกเจษดาสกัดออกข้างเลยนะครับที่สรศักดิ์สรศักดิ์แทงลึกมาเจษดายิงด้วยซ้ายก็ถนัดวันนี้ตรงตัวลาซารีอีกครั้งครับบอลต่อ 1-2 มาข้างหน้าของมาเลเซียยังทำได้ไม่ดีครับโอกาสได้ลุ้นมาเลเซียหลังจากช่วงต้นครึ่งแรกนี่หลังจากนั้นพวกเขาเอ้าไม่ได้ลุ้นเลยในจังหวะนี้ได้บอลอยู่ระมานบอลเข้ามาครั้งที่2ยังอ่านทางประดักได้ครับเจษดายิงขึ้นมาเจษดาจ่ายทะลุมาจังหวะนี้แหมโรนัลชัยจะยกข้ามาซารีนิดเดียวครับบอลจังหวะนี้นักพูดก็อ่านเกมแล้วก็สกัดออกข้างได้ทันบอลของอิสมาอิลอาซัสดาเนียลมาเลเซียตอนนี้ก็จุดประตูเตะไปนะครับจ่ายบอลไปไร้ทิศทางบอลที่สุรศักดิ์กระตุกเข้ามากลางที่ดันฮุตดังติดครั้งหนึ่งยิงเลยหูกดโอค้างไปไหนครับลูกนี้ข้ามคานไปไกลเลยบอลของมาเลเซียเอามาแล้วดินาวีทิ้งจังหวะนี้ได้ยิงไอซัสแดเนียลแม่บอลของไทยที่สรศักดิ์ครับสรศักดิ์จะจ่ายต่อขึ้นหน้ามาก็ติดทางด้านแดเนียลครับบอลชายี่โรนัลชัยโรนัลชัยต่อมาจังหวะนี้ทางริมเส้นกับซ้ายโรนัลชัยจะล็อกหลบอวารุดดีไม่ผ่านครับจังหวะมาสักลูกคิกอินของไทยนะครับที่ริมเส้นฝั่งซ้ายที่สรศักดิ์คุณยังรีสรศักดิ์ยกมาให้ณัฐวุฒิเบี่ยงโอ้โหมาแล้วครับประตูแรกของณัฐวุฒิยะลานแหมรอมานานเหมือนกันครับลูกนี้จังหวะแรกเนี่ยอาจจะดูว่ามันเสียจังหวะไปแล้วนะครับแต่เจ้าตัวยังค้างแล้วก็หาจังหวะตวัดยิงลูกนี้ได้สวยงามเลยครับประตูแรกของลูกปัจจุบันในทีมเมนนี้ครับอ
ม่4-0ครับไทยบอลใจนะครับที่แยงมาที่มือใหม่ได้ยิงทีนึงโอ้โหวันนี้ไทยอาวุธหนักเยอะครับบอลโยกขึ้นมาลูกนี้ของรามานรามานนะวิวารุดีนะวารุดีจะยิงอีกครั้งที่สองซ้ำอีกครั้งที่สองเนี่ยเซฟได้ครับโอ้บอลลูกนี้จะไทยมาที่มุมเมฆแม่บอลไต่เส้นแรงกว่าข้างเลยครับจังหวะบอลอินโดนีเซียนะครับสกอร์ที่ตามหลัง4ประตูกับเวลาอีกประมาณ14นาทีพวกเขาจะทำอะไรได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับฮานิฟ่ามาที่เอฟเฟนดี้เอฟเฟนดี้มาที่รามานอบูฮานิฟ่าฮานิฟ่ามาที่เอฟเฟนดี้ครับนี่เอฟเฟนดี้นี่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจในเกมรุกของมาเลเซียเลยนะครับอัสวีแล้วก็ยิงลูกนี้นะโมไอบริสนะครับบอลยาวของทีมชาติไทยมาที่มูเมดมูเมดแม่เสียบอลให้เอฟเฟนดี้ครับเอฟเฟนดี้ควบพาบอลมาแล้วก็ยิงลูกนี้แม่ได้ลุ้นจากความวุ่นวายของเอฟเฟนดี้นะครับแต่ว่าความแน่นอนใกล้เคียงนี่ก็ต้องบอกว่ายังทำอะไรเราไม่ได้ครับมาเลเซียมาเลเซียเตะคืนให้นะครับบอลของไทยที่นาวินแม่เกือบเกี่ยวถึงกันแล้วจังหวะนี้จังหวะปะทะกันเล็กน้อยนะครับบอลของมาเลเซียของไทยของไทยครับมูเมตตะวันมาเรียบร้อยโอ้โหเสียสมาธิแล้วประตูที่5ของไทยมาเลยครับลาวิวรัตนวงศ์สวัสดิ์ครับจังหวะตะวันผ่านเข้ามาจากทางเสา2ของทางนั่นจังหวะอุสมานซานครับแล้วก็เป็นลาวิวรัตนวงศ์สวัสดิ์ครับประตูที่5ของนี้ก็ไทยครับลาซาลีเปิดยาขึ้นมาเก็บไม่ได้ครับดาเนียลบอลยาวของคริสอนอยู่ที่เอฟเฟนดี้เอฟเฟนดี้จะจ่ายมาให้อบูฮานิฟ่าลูกนี้เป็นลูกออกของไทยนะครับยกขึ้นมาจังหวะนี้อยู่ที่มวยริชเอฟเฟนดี้มาอบูฮานิฟ่าแม่จะวิ่งไปบังทางด้านรุดบอลสมัยเอลนะครับเจอความคล่องตัวเกือบจะวิ่งแซงไปเอาบอลได้จังหวะเมื่อสักครู่
แล้วก็7ครับทางด้านโมไฟดัสบาซาลีนะครับบอลของมาเลเซียครับตามหลังอยู่0ต่อ4เลยครับอาบูฮานิฟ่าฮานิฟ่าบังก็ยังเอาตัวรอดได้ครับลาซาลีลาซาลีมาที่อิซามาลีเอาอิซามาลีแม่เกือบไม่เข้าใจกันครับอิซามาลีเอาเป็นเอฟเฟนดี้เอฟเฟนดี้พาบอลกระชากขึ้นมาจังหวะนี้เร็วรวดเร็วเหลือเกินแล้วก็บอลนี้เป็นฟาวของไทยครับแม่แล้วเป็นเหลืองของทางด้านบรูปองสมัยเอาครับจังหวะเบียดดี้กันไปแล้วเหมือนกับว่าจะไปเหยียบลูกบอลแล้วก็ล้มเองหรือเปล่าจังหวะฟรีคิกของมาเลเซียนะครับฟาวครั้งที่3ของไทยในคู่ลาหลังแล้วนะครับนิซามาลีอยู่กับโมไคลูเอฟเฟนดี้ต้องดูลูกนี้กันว่าใครจะยิงครับเกียร์เอฟเฟนดี้ยิงลูกนี้โอ้โหไล่มาแล้วครับมาเลเซียหนึ่งต่อสี่ครับโกโมเลียแล้วครับหนึ่งต่อห้านะขอไปโอเครูเอฟเฟนดี้เลยครับไทยต้องกลับมามีสมาธิกับเกมของตัวเองอีกครั้งนะครับบอลยาวของกัลติสอนลูกนี้ลงคืนหลังลาซาลีก็ยังรับไปได้เอฟเฟนดี้ยกหนีทางด้านมารุดมาโอ้โหแล้วฟาวสี่ของทีมชาติไทยแล้วนะครับหรือเวลาครึ่งหลังเนี่ย11นาทีกับอีก20นาที20วินาทีนะครับบอลตรงไทยมาตั้งกันใหม่ที่นาวินนาวินยกขึ้นมาลูกนี้บิ๊กลูกนี้หลุดสวยครับมูเมดยิงติดเกมลาซารีแชมป์อีกทีโอ้ไม่ได้ครับจังหวะมันสักลูกลูกอีหกยังไม่มานะครับบอลคิกอินลูกนี้ยิงก็จะติดผู้เล่นของมาเลเซียไทวัดมาถึงนาวินนาวินแตะขึ้นมามูเมดแล้วลูกที่เป็นฟาวของมาเลเซียครับบอลลูกนี้ก็นี่สกอร์นำอยู่สี่ลูกของไทยตอนนี้ครับการฟาวสูงเรื่องดีก็ไทยก็มีโอกาสที่เรียกหมอนครับบอลยังอยู่ในสนามเลยมึงเฮ้ยบอลไม่อยู่ในสนามเลยโอ้มาชมกันในสนามอีกครั้งนะครับบอลของมูเมดอุสมุซาจังหวะเมื่อสักครู่เราบอกว่าเป็นจังหวะที่ผู้ตัดสิน
ที่1นะครับมองว่าเราเนี่ยไม่ได้ลูกตามเวลานะครับแต่ว่าลูกบอลอีกลูกหนึ่งอยู่ในสนามบอลเทียมนะของบอรุษยิงเรียบร้อยเลยครับแม่เสียสมาธิแล้วโดนบอรุษสังหารเลยครับหกต่อหนึ่งครับทีมชาติไทยนำมาเลเซียบอลของมาเลเซียเอามาแล้วดูทัศน์กระจายต่อจังหวะนี้นะครับมุดเย่ออกแค่นะไกลของมาเลเซียลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบนะจังหวะลูกนี้ขอรุ่นฮัสซานตวัดมาแม่เอาลูกดินนาวีครับจะตวัดดินจังหวะสองนี่ก็ผิดเหลี่ยมตอนของมาเลเซียอิสมาอิลสวัสดิ์ก็มาถึงสมมุติครับจังหวะยิงลูกนี้เจษฎาปล่อยออกหลังไปเลยบอลของมาเลเซียมาตั้งกันใหม่ครับเอาบอลดีนฮัสซันอิสมาอิลยกลูกนี้ก็ติดท้ายออกข้างครับบอลของไทยเกษดาเกษดาพลิกมีเหลี่ยมมีสายไหมไม่มียังไม่ตั้งกันใหม่นันทวุฒิโอ้ยกขึ้นมานันทวุฒิมายาลานเวลาการแข่งขันนี้ขึ้นมาหลังเหลืออีก8นาทีกับอีก44วินาทีนะครับโอ้ยแล้วมาเลเซียนะครับจังหวะฉาบสวยของพวกเขาเนี่ยแล้วก็จังหวะที่กำลังของโมโคโรเฟนดี้นะครับประตูที่2มาแล้วครับสองก็หกนี่ครับมาเลเซียไล่หลังมาแล้วครับเราต้องขอมีสมาธิอีกครั้งนึงนะครับธีรพลแก้กิจการเอ้าโหแล้วลูกนี้เป็นทางด้านอัสลูฮาดีนะครับประตูมือสองลงสนามมาแทนทางด้านลาซาลีThank you.
มองที่อาบูฮานิฟ่าโมไอบริสฮานิฟ่าฮานิฟ่าโดนไล่จี้แล้วแม่นัทวุฒิเบียดลูกนี้ก็เป็นลูกของไทยนะครับจังหวะจ่ายแม่แอบวิ่งไปครับแต่ยังมีตัวประกบตามมากดดันนะไม่ลูกนี้ถ้าไม่ถึงครับพิธพลเอฟินดี้จะจ่ายต่อขึ้นมาที่นิชามารีก็ลึกไปถึงเซนที่สองลูกแล้วอาวุธจีไปเองจ่ายมาที่ทางด้านธีรพลธีรพลยิงยังติดบล็อกของนิชามารีนัทวุฒิริ้วหนีไปได้สวยนัทวุฒิดำเงินแม่บอลเจษดาสุดท้ายแม่อัสดูฮาดีครับเป็นลูกเตะมุมของทีมชาติไทยนะครับมาดูอีกครั้งว่าเปิดมากันติดอัสฮาดีนิชามารีไม่เข้าใจกับเพื่อนครับลูกนี้บอลรายที่นัทพลมิจฉาลันธนพลสัตว์ซื่อโอ้โหเอาตัวรอดได้ดีในจังหวะนี้แก้ไขจังหวะเพลสซิ่งได้ดีแล้วบอลมาถึงเกษดาชูเดชเกษดามาที่โรนชัยจะยิงจังหวะนี้ยังได้โรนชัยมาที่วิรพลบอลของไทยยังได้ยิงทะลุครับทะลุไม่รีบครับมาตั้งกันมาบอลของมาเลเซียลูกนี้โอ้โหเราไม่มีพลาดครับไม่มีพลาดจากจังหวะที่กำลังจะเปลี่ยนตัวครับแล้วก็ถูกทางด้านอิสมาอิลอัสวานอิสมาอิลนะครับแหมสกอร์ตอนนี้ระยะห่างลดลงมาเหลือ3ลูกแล้วครับ6ต่อ3ครับไทยนำมาเลเซียมาเลเซียได้อีกครั้งหนึ่งทางด้านอัลดินอาซาโอ้โหบิดไปครับไทยไทยต้องกลับมาอยู่ในสนามที่เกมอีกครั้งนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาเลเซียนี่ความมั่นใจของพวกเขากลับมาเพิ่มอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับบอลที่ยิงของไทยที่ชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ยกขึ้นมาข้างหน้าที่นาวินแม่เก็บบอลไม่ได้ครับไม่ได้ก็อย่าเสียนะครับทีมชาติไทยเพราะว่าในส่วนของคาร์นาฟาวตอนนี้เนี่ยเราฟาวไป4แล้วนะครับมันก็กดดันครับถ้าฟาวอีก2ครั้งเนี่ยเราก็จะเสียจุดโทษจุดที่2ครับโมเมนต์แหมลูกนี้ได้ฟาวครับเอาอรุดีนฮัสซานนะครับในการฟาวโมเมนต์ฟาวครั้งที่3ของมาเลเซียในครึ่งเวลาครับ
ฟรีคิกของไทยครับบริเวณกลางสนามนะครับบอลอยู่ที่ชัยวัฒน์จงกระจายชัยวัฒน์ถอยห่างนี่ก็บอกว่าวัดระยะเป็นเซนติเมตรแล้วก็ยิงแม่บอลยาวของมาเลเซียอัสลีก็มาเซียได้ที่รามันรามันจะให้ทางด้านบาคลีก็แรงนะครับสถานการณ์ตอนนี้กลุ่ม B นะครับก็จะเป็นผู้ชนะเกมนี้ก็จะเป็นอันดับ1ของกลุ่ม B แล้วก็จะผ่านเข้าไปรอพบผู้ชนะอันดับ2ของกลุ่ม A นะครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยยังนำมาเลเซียอยู่6-3นะครับการแข่งฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2017ที่ประเทศเวียดนามนัดสุดท้ายรอบแรกกลุ่มดีนะครับบาคีโดนกดดันลูกนี้ก็ต้องเตะบอลออกข้างไปก่อนครับมาเลเซียบอลคิกอินของไทยรุดมาที่มูเมทเอ้าทำบอลลั่นครับแม่นายินลูกลักษณะนี้นะครับก็ไทยไปเสียบ่อยนี่คือโอกาสที่จะโดนมาเลเซียเล่นงานได้นะครับเอฟเฟนดี้จังหวะนี้เอฟเฟนดี้แหมบอลลึกไปแล้วก็ทางด้านอัสลีฮาร์ดี้นะครับตามมาช่วยไว้ได้นะครับบอลของไทยจังหวะนี้มูเมนต์รองบอลได้ชัยวัฒน์ไทยวัดตะวัดขึ้นมาจังหวะลูกนี้อิสมาอิลบอลของไทยที่นาวินนาวินจ่ายผ้าครับเอฟเฟนดี้กับเป็นบาร์คลีย์นะครับแต่ได้บาร์คลีย์หลอกโอ้โหแม่เกือบไปครับนี่ครับความผิดพลาดของทีมไทยนะครับตอนนี้มาเลเซียพยายามจะใช้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่โจมตีเกมรับแล้วก็เล่นงานทีมชาติไทยนะครับวรุธแม่ต้องมีสมาธิกับการเกมในสนามแล้วก็ต้องขอเวลานอกก่อนเลยครับเป็นมาเลเซียนะครับทีมพวกเขาของลานอก3นาทีกับอีก41นาทีที่เหลืออยู่ครับกับ3ประตูที่ตามหลังนี้ก็ไทยทีนี้ครับมีความน้อมใจมีสกอร์ได้ก็ถือ
เส้นจากโคฮะจะดูกลับมาสู่การแข่งขันในช่วงอีก3นาทีก่อนสุดท้ายนะครับแต่ก็ทีมไทยตอนนี้นำมาเลเซีย6-3และจังหวะนี้แม่ไม่ฟาวครับอริสอนทุบบอลที่ออกมาได้โรนาชัยมาตั้งที่จะทดมิลานอิสดาตอนนี้มาเลเซียต้องบอกว่าเพสเร็วแล้วครับและจังหวะนี้บักลี่เป็นออกของไทยนะครับต้องมีสมาธินะครับ2นาทีกับอีก53นาทีไทยเราต้องมีสมาธิในช่วงนี้ที่สุดเลยครับบอลคืนหลังมาที่โอ้โหบาร์คลีย์รอบนี้การที่สอนไม่พลาดครับโอ้แล้วเดวุฒยังแก้ตัวได้นะพาบอลลุยขึ้นมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่ฟาวผู้สินโอ้โหจังหวะยิงไม่ได้เหมือนกันครับมาเลเซียแหมผู้ตัดสินปล่อยเกมและจังหวะก็จะลู่ครับไทยเรายังมาช่วยกันล็อกไม่ทันนะครับจังหวะอีกครั้งนึงของมาเลเซียมอยดริสบาร์คลีย์บาร์คลีย์พิ้วหนีได้ยิงลูกนี้การิสอนรับไม่ได้ครับพิรพลเบิ้ลมาจังหวะนี้โรนชัยแม่บางบอลไม่ที่มีครับใครยังเก็บได้นะครับจ่ายฟาต่อจังหวะนี้เกษดาแล้วก็ยังไม่ฟาวครับจังหวะนี้โอ้โหไปแข่งเลยเกินมุทุสินเลยมันจะคิดว่าเปล่าเมื่อกี้มันอยู่อ่ะกลับมามีสมาธิเกมอีกครั้งครับในช่วงท้ายเกมนะครับไทยนำมาเลเซีย6-3นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็มาเลเซียบุกหนักบาร์คลีย์กับลิวแต่ยังได้บาร์คลีย์อาวาโรดินนาวีมาที่ดาเนียลบาร์คลีย์มาที่จ่ายให้วารุดีนาวีลูกนี้ก็ไม่เข้าใจกันครับถือว่ากดดันแล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยนี่ปั่นป่วนได้อย่างต่อเนื่องครับในช่วงที่ผ่านมาสำหรับมาเลเซียบอลตัวได้ที่นัทวุฒิเป็นลานนัทวุฒิบังบอลได้จังหวะนี้โอ้โหแม่กว่าจะได้ฟาวครับไทยมูมัดฟาเชอร์รามานนะครับผู้ตัดสินวันนี้จากอิหร่านกับจอร์แดนนะครับทีมชาติไทยก็เปลี่ยนเอาอิสักศรีชัยนะครับอิทธิพลศักดิ์ซื่อคนชัยจีนสุขแล้วก็ทัศน์วุฒิมัจจานเป็นตัวหลักของทีมชุดนี้อีก49วินาทีครับแม่บอลของไทยอิทธิศักดิ์ของยุรนชัยทัศน์วุฒิยกขึ้นหน้ามาลูกนี้ก็ออกข้างครับอีก38วินาทีนะครับบอลจ่ายต่อทะลุลงมายิงแน่ครั้งที่2ไม่ยอมพลาดครับครั้งที่2บอกว่ากินชั้นไม่ได้แล้วโอ้คุณไทยขออภัยครับโอ้ยจังหวะสกัดแน่นครับลูกนี้รณชัยอาซัสดาเนียลมาที่เอฟเฟดี้จะกลายกองขึ้นมาก็ลึกถึงกันที่สองครับ
เราหมดเวลาการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียเป็นภาษาครับเก็บชัยชนะ3นัดรวดในการแข่งขันฟุตซอลแชมป์เอเชียอาเซียนนะครับ2017รอบแรกของกลุ่ม B ครับมี9คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองแชมป์เป็นอันดับ1